สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจาก My Hero Academia กับงานของอิชิบันคุจิรางวัล E กับงานของนะอันต้า Impact นั่นเองกับตัว All Might นั่นเองฮะนี่นี่คือจะเป็นหน้ากล่องนะฮะอันนี้จะมาโทนสีเหลืองอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้ด้านหลังอีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนะฮะโอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าตัวกล่องออไม้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันจะหนักกว่าพวกเดกุโชโตอะไรพวกนั้นอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่ามานี่มาเต็มๆเลยแน่นๆฮะอันหอแน่นๆทับเบิลนะฮะเขาจะมีบับเบิลมากดไว้ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างให้นะฮะส่วนถุงเนี่ยเขาจะแยกส่วนมาเนาะตัวออไม้จะแยกมาเป็นครึ่งบนกับครึ่งล่างมีเสาสองเสาแล้วก็มีฐานเป็นวงกลมแบบนี้มาให้นะฮะ 4-5 ช่องประมาณนี้มาเรามาแกะดูดีกว่ามาโอ้ยตัวฐานนะครับก็คือจะเป็นตัวฐานใสแบบนี้นะฮะตัวฐานเขาจะมีตัวเหมือนตัวเดือยโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะมีรูเสียบเสา2รูตรงนี้นะฮะตัวฐานจะไม่ได้มีปั๊มนะฮะอันนี้แล้วก็เขาจะมีเสามาให้2เสานะครับแบบนี้นี่มีเสามา2เสาประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นครึ่งล่างครึ่งล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นชุดปกติก็คือน้ำเงินตัดแดงขาวแล้วก็รองเท้าเป็นสีเหลืองเนี่ยตัวรองเท้าเขาก็จะไฮไลท์สีเงาอะไรพวกนี้อยู่ในตัวรองเท้าด้วยนะฮะคือจะลงเงาเป็นเข้มๆตามร่องตามอะไรแบบนี้อยู่นะฮะส่วนชุดเนี่ยเหมือนเขาจะไฮไลท์เหมือนกันฮะตามร่องหรือตามเงาส่วนต่างๆของชุดอยู่นะฮะสีขาวก็มีจะลงเงาเป็นสีฟ้านะฮะแบบนี้ตัวเข็มขัดนี่แบบนี้ตัวเข็มขัดข้างหลังก็จะประมาณนี้เลยนะฮะรายละเอียดเล่นเงาเล่นสีตัวผมว่าชุดนี้โอเคเลยนะทำมาได้โอเคเลยแล้วก็ครึ่งบนครึ่งบนนะฮะตัวนี้ผมเนี่ยหลุดผมคิดว่าน่าจะหลุดเลยแหละฮะไม่ใช่หลุดน่าจะหลุดเพราะกาวหลุดเลยครับมันน่าจะต้องติดมานะฮะเพราะว่าดูจากรอยหลุดเนี่ยน่าจะเพราะว่าเกี่ยวอะไรหรือเปล่าตอนแกะออกมาเอาเป็นว่ามันหลุดนะฮะอันนี้ผมนี่แต่ติดคืนได้คือมันเป็นร่องของมันอยู่แล้วตัวครึ่งบนนะฮะตรงมือข้อมือเนี่ยก็จะลงสีเป็นไฮไลท์เหลืองๆเข้าไปด้วยทั้ง2ด้านนะฮะชุดก็เหมือนกันฮะอันนี้เขาจะลงเงาตามร่องกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นสีเข้มๆอ่อนๆสลับกันหมดเลยนะฮะนี่พวกสีขาวหรือพวกอะไรเงี้ยสีแดงเขาจะลงไฮไลท์ออกเป็นสีน้ำเงินเข้าไปแทนจะเป็นร่องตามพวกกล้ามเนื้อหน้าก็คือจะเป็นไม่มีลูกตาขาวนะเป็นตาดำหมดเลยนี่รายละเอียดหน้านะฮะจะประมาณนี้เฮ้ยส่วนนี้สวยอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกฮะตัวนี้ท่าทางเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกำลังพุ่งไปข้างหน้าคือมันไม่ได้แบบเป็นท่าใหม่อะไรมากมายเนาะก็คือยังเป็นเหมือนทรงตัวเก่าๆอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้ตัวท่าทางนะนี่มาเรามาประกอบดูแล้วกันตัวเสาเนี่ยตัวฐานเขาจะมีเหมือนจะไม่เหมือนกันนะฮะตามร่องตามอะไรเนี้ยจะวางไม่เท่ากันตัวนี้ก็จะมีรูอยู่ตรงปลายขาตรงนี้แล้วก็เสียบเข้ากับเดือยตรงนี้แล้วก็ตัวเสารองเนี่ยมันจะไปรองตรงเข่าพอดีทั้งสองข้างแบบนี้นะฮะนี่เดี๋ยวเราหมุนให้ดูนี่จะประมาณนี้เลยจะเป็นท่าพุ่งออกไปข้างหน้านะฮะตัวสเกลเนี่ยผมว่าน่าจะยังโอเคอยู่นะน่าจะใกล้ๆกับตัวของเดกุคือเหมือนสเกลยังตัวใหญ่กว่าเดกุกว่าอะไรพวกนั้นอยู่เนาะเดี๋ยวเราวัดให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนี่ความสูงของตัวนี้นะฮะวัดจากข้างนอกเนี่ยจนถึงปลายผมตรงนี้อยู่22เซนนะฮะนี่จากพื้นตรงนี้ถึงปลายจังไรผมตรงนี้อยู่22เซนนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะไซส์ดูสูงกว่าพวกเดกุอยู่คิดว่าน่าจะพอเอาไปยืนด้วยกันได้อยู่นะฮะอันนี้
ัวนี้ก็จะเป็นตัวออมไมค์ของเรานั่นเองนะฮะกับอิชิบันคุจิรางวัลอีนะฮะใครชอบตัวนี้ก็อย่างที่บอกฮะเหลือตัวโชว์อย่างเดียวแล้วฮะถ้าใครสนใจก็ลองทักเข้ามาที่เพจของเราได้นะฮะวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอโหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้ติดตามตัวใหม่ๆของเราที่เอามารีวิวกันให้ดูนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ